ที่โรงพยาบาลจิงเซินปิ้งเมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานประเทศจีนครับทางด้านนางสุชาดาอาจออายุ35ปีชาวอำเภอเมืองเชียงรายเข้าสมกอดกับนางแก้วมณีอาจออายุ59ปีหลังแม่หายตัวไปกว่า8เดือนนางแก้วมณีป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และโรคซึมเศร้านะครับหายตัวไปจากบ้านจนลูกสาวก็คือนางสุชาดา ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2561ต่อมาตำรวจเมืองคุณหมิงไปพบนางแก้วมณีขณะเดินอยู่ริมถนน R3A เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากประเทศจีนตอนใต้มาถึงอำเภอเชียงของต่อมาพลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ตมเชียงรายพานางสุชาดานั่งเครื่องบินไปรับตัวคุณแม่ที่เมืองคุณหมิง เจ้าหน้าที่กร็ระบุเหตุผลด้านมนุษยธรรมนะครับจึงประสานเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้พร้อมประสานกงสุลใหญ่ประเทศจีนประจําจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกขอรับการตรวจลงตราก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางกลับถึงไทยพรุ่งนี้ครับ